ใจเคยมีนะคะทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นสร้อยคอนะคะเป็นรูปใหม่ด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นสีบรอนนั่นเองค่ะเป็นสีทองแดงนะคะอันนี้ถ้าจะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแจกฟรีนะคะเยอะมากๆทั้งหมด 5,000 ชิ้นค่ะแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะมีชื่อว่า Epic Rap Battles ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะจะมีเป็นของฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเควสท้าบอกเราอยู่ค่ะทุกคนนะคะต้องทำเควสเนี่ยทั้งหมด3อย่างนี้ให้ครบนะคะเพื่อรับของฟรีนั่นเองอันแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องพิมพ์แบบนี้นะคะในช่องแชทค่ะให้ได้1ครั้งนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรานะคะต้องเอาชนะเนี่ยให้ได้ทั้งหมด5ครั้งค่ะจนสุดท้ายนะคะเราเนี่ยต้องโหวตให้ได้ทั้งหมด15ครั้งค่ะในการทำนั้นคนนี้เลยด้านบนตรงนี้นะคะเราเนี่ยสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะที่ช่องแชทแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเควสของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะตรงที่ให้พิมพ์เนี่ยก็ลองดูนะคะว่าเขาเนี่ยให้เราพิมพ์คำว่าอะไรนะคะโอเคเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็จะกด enter ค่ะพอเรากด enter นะคะทุกคนตรงบริเวณหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะเป็นแท็บสีเขียวนั่นเองต่อมาเนี่ยในการเอาชนะนะคะทั้งหมด5ครั้งเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีค่ะเป็นเวทีนะซึ่งเรานะคะจะต้องรอค่ะว่าตัวเรานะคะจะถูกสุ่มขึ้นไปด้านบนหรือเปล่านะคะซึ่งเรานะคะจะต้องไปแข่งกับผู้เล่นค่ะเราให้ผู้เล่นด้านล่างนะคะเขาโหวตค่ะว่าใครนะคะเป็นผู้ชนะนั่นเองหากว่าเราชนะทั้งหมด5ครั้งเนี่ยคงเควสตรงนี้ค่ะก็จะสำเร็จนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกให้เรานะคะโหวตค่ะเป็นจำนวน15ครั้งนั่นเองในการโหวตนะคะก็คือเรานะคะต้องรอเนี่ยผู้เล่นด้านบนนะคะเขาแข่งจบค่ะแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็น2คนนะคะให้เราโหวตค่ะว่าจะโหวตคนซ้ายนะคะหรือว่าโหวตคนขวาค่ะโหวตไปนะคะทุกคนโหวตไปเรื่อยเนี่ยให้ครบนะคะทั้งหมด15ครั้งเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะแมปนี้นะคะทุกคนด้านบนเนี่ยเขาจะมีการแรปกันนะก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะรอนะคะแล้วก็มารอดูนะคะว่าเขาจะพิมพ์คุยอะไรกันนะคะแบบนี้ค่ะเป็นการแรปนะคะแบบแรปแบทเทิลเลยอย่างอันนี้นะคะทุกคนคนนี้เนี่ยเขาชนะอัตโนมัติเลยนะคะเนื่องจากว่าคนทางฝั่งซ้ายนะคะเขาออกจากเกมนั่นเองนะนี่เลยก็ได้รับวินไปง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็แข่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเรานะคะจะต้องโหวตคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งเราเนี่ยโหวตคนซ้ายไปแล้วนะคะก็จะเป็นการโหวต1ครั้งนั่นเองเมื่อเราโหวตสำเร็จนะคะก็เข้ามาดูตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นนะคะ1ทับ15ค่ะก็ทำไปเรื่อยนะคะทุกคนรอให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาแข่งเสร็จนะคะแล้วเราเนี่ยก็เพียงแค่โหวตเท่านั้นค่ะให้ครบทั้งหมด15รอบนะคะง่ายมากๆเลยต่อไปค่ะทุกคนด้านบนของจอเนี่ยมันขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้เล่นการแข่งขันนี้นั่นเองจะเป็นการสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอลุ้นนะว่าเรานะคะจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่านะคะในตอนจบเกมค่ะก็จะต้องให้ผู้เล่นด้านล่างนะคะเขาโหวตเราให้ชนะค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะในเกมนี้เนี่ยก็เพียงนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันหน้าค่ะบ๊ายค่ะ